สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้นะคะแก้มนะคะก็มาทำ how to ลุคนี้ให้เพื่อนๆดูกันค่ะโดยลุคนี้นะคะคือมันเหมาะกับจะไปปาร์ตี้กลางคืนนะคะหรือว่าใครอยากจะแต่งไปใบหนีหรืออยากจะแต่งไปงานอะไรก็ได้นะคะคืองานกลางคืนเนี่ยจะเหมาะมากเลยนะคะเพราะว่าดวงตาเนี่ยเข้มแล้วก็ดุมากเลยนะคะคือดึงดูดสุดๆเลยคือวันนี้บอกเลยว่าจะเต็มกับดวงตามากกับลูกตาอยากจะเน้นตรงนี้มากๆเลยอันนี้ก็คือจะเป็นดวงตาที่เฉียวนะคะแล้วก็เล่นสโมกกี้ไอเบาๆค่ะโดยที่จะเล่นกับสีเขียวนะคะแล้วก็มีความขัดเบ้ากับสีน้ำตาลคือให้มันกลมกลืนกันเพื่อนๆดูที่หัวตาค่ะก็คือมันจะมีการกรีดหัวตานะคะให้ยาออกมาทำให้ตาดูเฉียวมากยิ่งขึ้นเริ่มแรกนะคะเนื่องจากหน้าพังขนาดนี้นะคะเราก็หนีไม่พ้นรองพื้นนั่นเองค่ะเนื่องจากหน้าพังนะคะเราก็จะมาใช้รองพื้นกันค่ะคือรองพื้นตัวนี้นะคะคือมันเป็นเบอร์02นะคะสีนูดนะคะคือมันแบบมันจะไม่ขาวจนเกินไปนะคะมันจะออกแบบกึ่งเหลืองๆน้ำตาลคือแก้มรู้สึกว่าทาตัวนี้แล้วธรรมชาติดีนะคะวันนี้นะคะก็จะใช้คู่กับฟองน้ำนะคะคลิปก่อนนะคะแก้มพูดชื่อผิดไปนะคะตัวนี้มันเป็นของ Blender Strong นะคะเป็นของ Eve & Boy นะคะก็คือสามารถซื้อได้ที่ Eve & Boy ทุกสาขาเลยคุณภาพนางเนี่ยคุ้มราคาแน่นอนค่ะเพราะว่าเวลาเราลงรองพื้นนะคะตัวนี้มันจะไปเขาเรียกว่าเหมือนไม่ดูดรองพื้นเหมือนทำให้คือบอกไปเยอะมากเลยกับสรรพคุณของนางคือเหมือนแบบพอทาไปอย่างเงี้ยมันจะเราจะรู้สึกว่ามันไม่ดูดรองพื้นนะแล้วก็รองพื้นก็ไม่ได้แบบหายไปไหนเห็นไหมคะพอมีฟองน้ำอะไรๆชีวิตก็ง่ายขึ้นซึ่งวันนี้นะคะแก้มจะใช้ตัวโปรดแค่ไหนคือตัวนี้เนี่ยทุกครั้งที่แก้มหน้าพังหน้าสิวหน้าเคริบหน้าเละอะไรอย่างนี้คือตัวนี้นางเอาอยู่คือมันจะเละนิดนึงนะแต่ว่ามันใช้บ่อยจริงๆแล้วมันก็ใช้มานานมากแล้วด้วยคือมันก็อันหนานิดนึงนะคะ NC30 นะคะสีที่แก้มใช้เราก็จะแต้มไปที่บริเวณรอยแผลบนหน้าเลยที่เราไปกดมานะวันนี้รวมไปถึงใต้ตาด้วยค่ะเราก็ใช้ด้วยกันเลยคือสีมันกำลังดีเลยอันนี้สีมันเข้ากับแก้มมากเลยอะและขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะมาลงแป้งกันค่ะเพื่อให้สิ่งต่างๆที่เราลงไปเมื่อกี้นะคะติดทนนะคะมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่เยิ้มระหว่างวันและอีกสำคัญนึงก็คือว่าทำให้หน้าแน่นเข้าไปอีกนะคะก็จะมาใช้แป้ง2ตัวค่ะคือยี่ห้อบาบาร่านะคะตัวนึงจะเป็น UV 2 Way SPF 20นะคะส่วนอีกตัวนึงจะเป็น Oil Control UV 2 Way K ค่ะคือสีมันจะเหมือนแบบทำให้เรียกว่าอะไรธรรมชาติอะค่ะแบบทาไปแล้วมาดูคือตอนแรกอะดูในพับเนี่ยรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยบางเบาอะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทาลงบนหน้าเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าบางเบาแต่ปกปิดเฮ้ยวันนี้นะคะแก้มก็จะมาใช้ที่เขียนคิ้ว3ตัวค่ะขั้นแรกนะคะเราก็จะใช้ดินสอค่ะวาดเป็นโครงของคิ้วก่อนนะคะโดยเราจะใช้สีด้านอ่อนนะคะระบายถมในคิ้วให้เต็มค่ะสีแรกวันนี้นะคะแก้มจะเลือกสีนูดค่ะก็คือสีนี้นะคะจะเอามาคัดเบ้าที่ตานะคะทำให้ตาเนี่ยดูมีมิตินะคะพยายามคัดฟุ้งๆหน่อยเนาะใช้กับแปรงหัวผู้ใหญ่ๆค่ะสีต่อมานะคะจะเป็นสีเขียวค่ะเขียวอันนี้นะคะก็คือจะเอามาทาระหว่างกลางตานะคะคือพยายามทาเล็กๆสั้นๆน้อยๆก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะเลอะค่ะก็ค่อยๆเกลี่ยให้ฟุ้งๆขึ้นไปข้างบนนิดนึงนะคะต่อมาค่ะเราก็จะเลือกแปรงหัวกลมๆนะคะจิ้มสีน้ำตาลค่ะน้ำตาลเข้มนะคะพยายามคัดเบ้าอีกรอบนึงนะคะแต่ว่าคัดให้แคบลงนะคะเพื่อจะได้ไล่สีเขียวกับสีนูดตอนแรกที่เราทาไปค่ะต่อมาค่ะเราก็เลือกสีขาวค่ะมุกๆขาวๆครีมๆนะคะทาบริเวณใต้คิ้วค่ะทำให้ชั้นตาดูหางมากยิ่งขึ้นอายไลเนอร์วันนี้นะคะก็จะกรีดให้บางๆค่ะแล้วก็วิงหางออกไปข้างหลังนะคะพยายามทำให้แหลมๆแล้วก็เชิดขึ้นข้างบนนิดนึงนะคะตาจะได้ดูเฉียวค่ะ
ช้ดินสออินไลเนอร์ค่ะทาบริเวณใต้ตาล่างนะคะเชื่อมระหว่างขอบตาล่างกับขอบตาบนแล้วก็ดีดเลยออกมานิดนึงใช้แชโดว์นะคะสีน้ำตาลเข้มบริเวณใต้ตาค่ะแล้วก็หยิบสีเขียวนะคะไล่สีตามกันลงมาเลยค่ะวันนี้นะคะแก้มก็จะใช้ขนตาบาบาร่าค่ะเป็นเบอร์ B18 นะคะเบอร์นี้นะคะก็คือจะธรรมชาติมากนะคะคือมันจะไม่ธรรมชาติจนเกินไปแต่ว่ามันยังมีความเซ็กซี่ในดวงตาอยู่นะคะก้านของเขาเนี่ยติดง่ายนะคะคือมันเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบพอติดไปแล้วเนี่ยมันก็สบายตาไม่เคืองตาวันนี้นะคะเราก็จะบรอนเซอร์ด้วยนาสลากูน่าตัวนี้เลยค่ะโดยลุคนี้นะคะแก้มก็จะบรอนเซอร์ให้หนักมือหน่อยนะคะเพราะว่าเราต้องการความหน้าพุ่งนะคะมีมิติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะไฮไลท์จมูกด้วยนาสลากูน่าตัวเดิมเลยค่ะปัดแก้มกันค่ะวันนี้นะคะแก้มจะใช้ที่ปัดแก้มสีชมพูอมส้มตัวนี้ตัวโปรดของแก้มเลยนะใช้บ่อยมากสำหรับลุควันนี้นะคะแก้มจะใช้ลิปสติก2แท่งค่ะเราจะทาไปบริเวณปากก่อนค่ะอันนี้จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะเมื่อเราทาสีแมตต์เข้าไปแล้วนะคะเราก็จะมาทาลิปกลอสมันก็จะออกนูดขึ้นแล้วก็อ่อนขึ้นนะคะขั้นสุดท้ายนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือไฮไลท์ค่ะแก้มนะคะจะไฮไลท์บริเวณโหนกแก้มนะคะสันจมูกและบนคิ้วทั้งสองข้างรวมไปถึงบนจงอยปากด้วยค่ะทำให้หน้าเนี่ยโกลสวยงามเป็นไงบ้างคะจบไปแล้วกับลุคนี้นะคะใครมีอะไรสงสัยเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปใน YouTube ได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้าไปพูดคุยกับแก้มทาง Instagram นะคะแก้มจะให้ลิงก์ไว้นี้เพื่อนก็กดไป follow กันได้เลยนะคะเข้าไป Facebook Fanpage ค่ะเข้าไปกดไลค์ Facebook Fanpage กันด้วยนะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ